ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับวันนี้พามาชิมร้านนี้แล้วนึกถึงความหลังเมื่อเยาว์วัยนะครับคุณพ่อผมหรือป้าๆผมเนี่ยเป็นแฟนประจำร้านนี้แล้วตอนเด็กๆก็จะพามากินด้วยแล้วเวลามาแถวนี้ก็ซื้อไปฝากลูกด้วยร้านนี้รุ่นเก่าๆคึกจะรู้จักดีครับลูกชิ้นหมูอยากจะกินต้องมาร้านตั้งเจริญนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับในช่วงพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าและอย่าลืมนะครับเรามีช่องตีอ้วนชวนหิว YouTube Facebook แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ช่องใหม่ด้วยนะครับตีอ้วนชาแนลครับอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนถึงลูกถึงหลานเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศอย่างที่บอกครับมาร้านนี้แล้วรำลึกถึงความหลังเมื่อตอนเด็กๆเชื่อไหมว่าร้านนี้ผมกินตั้งแต่เด็กๆจริงๆเลยตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการไม่ได้อะไรเลยนะนี่พี่กุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกี่ปีแล้วพี่กุ้งร้านนี้30กว่าปีค่ะไม่เคยย้ายไปไหนไม่เคยย้ายไปไหนอยู่ที่นี่มาตลอด30กว่าปีแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะกินลูกชิ้นหมูแท้ๆเนี่ยต้องมาร้านนี้ผิดไหมไม่ผิดค่ะไม่ผิดเลยเพราะร้านนี้ลูกชิ้นหมูแท้จริงๆใช่แท้ยังไงพี่กุ้งไม่ผสมไก่แน่นอนอันนี้จะบอกให้คุณผู้ชมรู้ว่าร้านนี้เป็นหมูที่ไม่ผสมไก่เห็นบอกขึ้นหมูเองใช่เราสั่งหมูมาจากโรงฆ่าหมูค่ะแล้วก็เราทุกอย่างก็พอจัดผ่านจากโรงฆ่าหมูก็เป็นเราเลยทำเลยใช่เดี๋ยวผมถามก่อนที่นี่จะมีลูกชิ้น2แบบใช่ไหมใช่ค่ะแบบแรกคือลูกชิ้นหมูที่เป็นเนื้อล้วนๆหมูล้วนเอ็นเอ็นหมูค่ะทีนี้เอ็นหมูนะพูดตามความตรงนะเอ็นหมูลงไปผสมข้อไก่ทั้งนั้นเลยใช่ทานแล้วสะดุดทานแล้วมันจะกระกระมันเป็นข้อไก่ใช่จริงๆแล้วร้านนี้มีไหมไม่มีค่ะร้านนี้เป็นไงเอ็นหมูแน่นอนเอ็นแท้โอ้ยอมร้านนี้ถ้ามากินเนี่ยคือเอ็นหมูแท้แต่ผมว่า number one ที่นี่นะถ้าสำหรับผมนั่นเดี๋ยวผมคิดว่าเด็กๆเส้นหมี่แห้งใช่เพราะว่าเราจะทำสูตรโบราณใส่สีดำเออแล้วการขึ้นหมูเนี่ยวันนึงทำได้กี่ลูกมันแล้วแต่อะค่ะเพราะว่าจำนวนทั้งเลยลูกค้าใช่ออเดอร์มันไม่เท่ากันทุกวันซื้อกลับบ้านมีไหมมีค่ะเดี๋ยวนี้ขายยังไงอะกิโลละ400บาทค่ะกิโลละ400แล้วถ้าเป็นเอ็นหมูล่ะเท่ากันค่ะเท่ากันแล้วถ้าเป็นพวกหมูยอหมูยอเส้นละ90บาท90บาทเองน้ำซุปล่ะก็น้ำซุปก็จะมาจากที่เราทำลูกชิ้นมันก็จะมีความหอมของหมูอยู่แล้วเราก็ตรงนั้นอะมาทำเป็นน้ำซุปอ๋อมีหน้าน้ำซุปมันก็เลยหอมหวานใช่เพราะว่ามันใช้น้ำจากการทำลูกชิ้นมาใช่ค่ะนอกจากนั้นมีลูกชิ้นปิ้งด้วยมีลูกชิ้นปิ้งเป็นยังไงก็จะเป็นลูกชิ้นที่เราขายเนี่ยค่ะนำมาปิ้งแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดของเราเองทำเองด้วยใช่ไม้เท่าไหร่ฮะชุดเล็ก5ไม้90บาทชุดเล็ก5ไม้90บาทแต่ผมแนะนำคุณผู้ชมไม่รู้นะอันนี้ความชอบส่วนตัวผมชอบลูกชิ้นเอ็นหมูร้านนี้มากเลยเจ้าของเองชอบใช่รับรองว่าอร่อยมากขอบคุณมากครับค่ะพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดค่ำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนเนี่ยใช่เลยคุณผู้ชมไม่รู้นะมาร้านเนี่ยเขามีทั้งต้มยำมีทั้งน้ำธรรมดาโน่นนี่นั่นสั่งได้แต่ถ้าเกิดว่าผมมาเนี่ยว่าผมฝากซื้อเนี่ยผมก็จะฝากซื้อเส้นหมี่แห้งเนี่ยแบบนี้ใส่ซีอิ๊วดำอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทานควบคู่กับลูกชิ้นเขาแต่นี่ต้องไปปรุงหน่อยนะจริงๆก็อร่อยแล้วอ่ะถ้าอยากแซ่บก็ใส่น้ำจงน้ำจิ้มอะไรตามชอบได้เลยนี่อันนี้นะฮะเขาจะมีลูกชิ้นเขาจะไม่ได้ลูกใหญ่มากจะเป็นลูกแบบนี้น้อยๆแต่ว่าอร่อยต้องเป็นหมูแท้นี่เป็นลูกชิ้นหมูแท้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีไก่ปนเลยร้านนี้เพราะขึ้นหมูเองอร่อยลูกชิ้นเอ็นผมชอบมากมันหนึบมันกรึบอร่อยจริงเขาจะมีหมูเด้งมาเนี่ยตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะเพิ่งมาเจอ
ดีเลยซื้อไปทำกินเองที่บ้านก็ได้คุณผู้ชมซื้อลูกชิ้นเข้าไปนะฮะแล้วนี่รวมหมูยอหมูยอเป็นไงนะก็ยังใจรักมั่นกับเนี่ยฮะลูกชิ้นเอ็นหมูอยู่กินแล้วมันแบบอร่อยอ่ะซดเป็นน้ำแกงก็ได้จนวัยรุ่นมาก็อาจจะสั่งเป็นต้มยำก็มีนะฮะชิมลูกชิ้นปิ้งหน่อยนี่ฮะเดี๋ยวนี้เขามีลูกชิ้นปิ้งด้วยหมุนหน่อยหมุนน้ำจิ้มหน่อยก็ลูกชิ้นหมูร้านนี้แหละครับโอ้น้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มดีข้อดีคือกินร้านเนี้ยมันมั่นใจว่าหมูล้วนอ่ะลองแวะมานะคุณผู้ชมชอบอันไหนก็เพิ่มมันนั้นซื้อกลับบ้านก็ได้นี่เดี๋ยวผมก็ซื้อกลับบ้านเหมือนกันลูกชิ้นหมูก็อร่อยหมูเด้งที่มาใหม่ก็ดีนะหมูดึงเนี่ยใครที่ดูไม่ทันไปติดตามความอร่อยได้ทาง YouTube นะฮะเรามีช่องตีอ้วนชวนหิวแล้วก็ Facebook ตีอ้วนชวนหิวตอนนี้ผมทำช่องสำรองช่องนึงครับชื่อตีอ้วน Channel ใน YouTube นะครับฝากไปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากตอนใน TikTok ก็มีนะฮะอย่าลืมนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังน้ำสั่งได้นะที่นี่เขาจะมีจับเลี้ยงวุ้นใบเตยเค้กฮวยผมว่าร้านนี้ราคาย่อมเยาแล้วก็มากินกันได้30กว่าปีแล้วอร่อยผมไม่รู้ล่ะว่าใครอยากกินลูกชิ้นหมูกินร้านไหนแต่ถ้ารุ่นเก่ารุ่นกึกรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยร้านนี้ถือว่าเป็นลูกชิ้นหมูแท้เลยเด็กรุ่นใหม่ถ้าอยากกินลูกชิ้นหมูอร่อยๆพี่ตีอ้วนก็แนะนำร้านนี้นี่แหละครับชื่อร้านว่าตั้งเจริญลูกชิ้นหมูค่ะอยู่ตรงไหนครับใกล้แยกเกษมราษฎร์นะคะอยู่ด้านหน้าของตลาดคลองเตยเลยมานิดนึงค่ะริมถนนเลยคุณผู้ชมริมถนนเลยค่ะปักกี่โมงครับ8โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะแวะมาได้เลยวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวุฒิชนิวเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้ทางร้านเอาไว้ใช้1ชุดมีกระเทียมเจียวน้ำพริกเผาโน่นนี่นั่นใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยตีอ้วนชนหิวร้านนี้ต้องลองครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทั้ง Shopee Lazada ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศร้านเล่าเรื่องอร่อยในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาร้านน้องใหม่ร้านนึงนะครับซึ่งเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่แต่เขามีทั้งอาหารโปรตุเกสแล้วก็มีทั้งอาหารไทยรสจัดจ้านไว้ให้เรารับประทานกันที่สำคัญร้านนี้เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารมาก่อนด้วยครับร้านเล่าเรื่องอร่อยคุณผู้ชมครับร้านนี้ต้องบอกแล้วเป็นร้านน้องใหม่นะครับเปิดได้ไม่นานมากแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยน่ามามากๆเลยนี่เจ้าของร้านครับน้องลิเซ่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแปลกมากเลยชื่อลิเซ่ใช่ค่ะชื่อลิเซ่มาจากไหนฮะลิเซ่ก็คือมาจากถนนชองซอลิเซ่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะแยกที่ฮิตเลยค่ะย่านช้อปปิ้งเลยค่ะย่านช้อปปิ้งเลยแล้วทำไมถึงชื่อนี้บอกได้ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่เจอกันที่นู่นนะคะไปฮันนีมูนด้วยไปอะไรด้วยกี่เดือนแล้วครับร้านนี้เปิดมา7เดือนแล้วนะคะตั้งแต่มกราตั้งแต่ปีใหม่เราค่ะเปิดมา7เดือนแต่ว่าพี่ติว่านเข้ามาร้านนี้คือจริงๆแล้วมันแบบมันดูแบบบรรยากาศดีมากเลยนะมันเป็นบ้านใครแล้วก็มันมาเจอที่ตรงนี้ได้ยังไงมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงครับก็เป็นบ้านพักอาศัยมาก่อนนะคะแล้วเราก็มาดัดแปลงมารีโนเวทมาทำอะไรให้เป็นร้านอาหารสไตล์ครอบครัวอบอุ่นน่ารักน่ารักบ้านนี้เป็นของใครบ้านนี้เป็นของใครก็คือเป็นของญาติเป็นของญาติใช่เออแล้วก็แบบมันเหมาะมากคุณผู้ชมเดินทะลุบ้านมานะครับในร้านออกมาที่เรานั่งตรงนี้นะมองไปนี่เป็นคลองริมน้ำต้นหมากรากไม้เขียวชอุ่มสวยงามมากใช่ค่ะมีคนมานั่งข้างนอกนี่บ่อยไหมฮะบ่อยค่ะใช่ไหมใช่มุมนี้เป็นมุมยอดฮิตเลยใช่ไหมถ้านั่งตรงนี้มองไปมันจะเป็นคลองคุณผู้ชมมาทำร้านอาหารร้านนี้ได้ยังไงฮะเริ่มมาจากว่าต้นตระกูลทำโรงเรียนสอนทำอาหารค่ะชื่อโรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัยนะคะเปิดมานานมากแล้วของคุณปู่พลศรีคชาชีวะค่ะ อันนี้ก็เป็นรุ่นหลานแล้วทีนี้เวลาที่ไปเรียนเนี่ยก็เรียนก็จริงๆก็สอนทำอาหารแต่อยู่ดีๆมาเปิดร้านอาหารได้ยังไงก็เราก็อยากให้อาหารไทยของเราที่เราไปสอนกันมาแล้วมันอร่อยเนี่ย อยากให้คนได้ทานอ๋อแต่ว่าพอมาร้านเนี่ยเอาชื่อร้านก่อนนะชื่อร้านมันไม่ดูเป็นไทยเลยไม่เลยค่ะชื่ออะไรฮะคาซาโดซาลินค่ะเป็นภาษาสเปนโปรตุเกสนะคะคาซาแปลว่าบ้านแปลว่าบ้านโดซาลินก็คือริมคลองอันนี้เป็นภาษาโปรตุเกสค่ะ
ส่วนสีสันนะคุณผู้ชมสีสันของบ้านบรรยากาศต่างๆก็ออกไปทางโปรตุเกสด้วยใช่ค่ะเพราะอะไรถึงใช้สไตล์นี้ก็เริ่มมาจากว่าเห็นกระเบื้องพื้นบ้านมันเป็นโปรตุเกสแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านมันก็เหมือนคล้ายๆแล้วเราไปเดินเที่ยวมาทั้งลิสบอนทั้งอะไรมันก็เหมือนกันก็เลยอยากเลยแล้วก็ด้วยชอบอาหารฝรั่งด้วยอ๋อที่นี่ขายอาหารสไตล์ไหนฮะมีอาหารไทยก็เป็นไทยต้นตำรับเลยไทยแบบไทยแท้ๆนอกจากอาหารไทยแล้วมีอาหารอื่นอะไรอีกครับมีโปรตุเกสค่ะมีโปรตุเกสก็จะมีมีแซนด์วิชโปรตุเกสเป็นสตูราดไวน์แดงก็มีสปาเกตตี้หมึกดำอันนี้ก็คือไปหาโปรตุเกสทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเพิ่งรู้จักอะเนาะเพราะเราเพิ่งเปิด7เดือนถ้าเกิดว่าคนเข้ามาในร้านเนี่ยอาหารอะไรที่จะแนะนำขึ้นโต๊ะบ้างฮะถ้าเอาฝั่งโปรตุเกสก่อนก็ต้องเป็นแซนด์วิชสตูโปรตุเกสแล้วก็ราดด้วยไวน์แดงถ้าเป็นฝั่งไทยก็ต้องเป็นยำใบชะขามกุ้งสดอีกสัก2เมนูนี่อะไรของโปรตุเกสใช่ไหมถ้าของโปรตุเกสก็ต้องเป็นสปาเกตตี้หมึกดำเพราะหมึกดำเนี่ยก็คือสุดยอดแล้วโปรตุเกสเขานิยมทานอะไรทำจากข้าวผัดหมึกดำริซโซโต้หมึกดำไอ้แนะนำไทยสักเมนูนึงไทยเมนูก็ต้องเป็นเขียวหวานแน่นอนเพราะว่าเขียวหวานเราอร่อยมากๆนี่นะคุณผู้ชมนะจริงๆร้านนี้มีเมนูเยอะมากเยอะมากแบ่งครึ่งเลยโปรตุเกส50ไทย50รวมๆแล้วมีกี่เมนูครับตอนนี้น่าจะประมาณ120แล้วค่ะ120เมนูนะถ้าเกิดมาแล้วอยากจะแวะมาทานร้านอยู่ตรงไหนครับเข้าทางจรัญ35นะคะจะอยู่ซอยแก้วเงินทอง20อยู่ริมคลองชักพระพอเข้ามาสุดซอยปุ๊บเห็นบ้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะบ้านหลังสีเหลืองๆเข้าทางจรัญ35นะมีที่จอดรถได้ประมาณสัก20คันได้ค่ะแวะมาได้คุณผู้ชมจองเข้ามาก่อนก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะโต๊ะนี้ควรจะมาจองต้องจองค่ะนั่งสบายมากเลยนะครับเปิดกี่โมงนะครับเปิด10โมงเช้าปิด4ทุ่มนะคะมีวันหยุดไหมหยุดทุกวันจันทร์แต่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์จะไม่หยุดไม่หยุดวันจันทร์วันนี้ถ้าเกิดให้บอกวิธีการทำสักหนึ่งเมนูเลือกเมนูอะไรครับวันนี้ก็ต้องเป็นยำใบชะครามกุ้งสดแน่นอนค่ะเป็นยำดำของเราทำยังไงฮะวิธีทำวิธีทำนะคะเราก็เริ่มจากทำน้ำยำก่อนก็จะมีพริกเผามีมะนาวน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลปี๊บด้วยนะคะน้ำตาลตะโหนดอะค่ะเสร็จแล้วเราใส่น้ำปลายำแต่ยำใบชะครามเนี่ยเราต้องเอาไปลวกก่อนเราไปล้างน้ำสักสองน้ำก่อนลวกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำยำนะคุณผู้ชมนะเอาละฟังมาขนาดนี้ก็ลองมาได้นะครับร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าคาซาโดสลินค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากเรียนทำอาหารโรงเรียนสอนทำอาหารแม่บ้านทันสมัยนะคะเปิดสอนอยู่นะคุณผู้ชมนะไปเรียนกันได้วันนี้ขอบคุณน้องลิเซ่มากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นตัวอย่างอาหารของร้านนี้นะซึ่งจะแบ่งครึ่งเลยนะ50เป็นเมนูโปรตุเกสอีก50เป็นเมนูอาหารไทยซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยหาทานยากต้มส้มเขาเรียกว่าซี่โครงแล้วก็ใส่สับปะรดด้วยอันนี้หากินยากนะไม่ค่อยมีแต่ที่นี่มีให้รับประทานด้วยเดี๋ยวผมตักให้ดูก่อนนี่ก็จะมีซี่โครงนะครับแล้วก็เป็นสับปะรดตัวนี้อารมณ์คล้ายๆต้มส้มนะครับแต่เป็นต้มสับปะรดเนี่ยนะแบบนี้ร้านนี้น่ะจริงๆแล้วมันเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากคนที่มานั่งเนี่ยนั่งในบาร์นะคุณผู้ชมแล้วก็มาจิบชาตัวที่ผมมาวางอยู่เนี่ยแล้วก็ตอนแรกผมก็นึกว่าธรรมดาชาเขาได้รางวัลด้วยนะ2ครั้งซ้อนแล้วนะครับถ้าได้3ครั้งนี่จะได้โล่ใหญ่นะก็เหมือนแบบเขามีมิชลินอาหารอันนี้เป็นมิชลินชาชาที่เอามาให้กินเนี่ยเป็นชาอู่หลงนะครับเวลากินชาเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะจุ่มเงี้ยแล้วเราก็ดึงขึ้นมาก่อนกินเนี่ยนะมันจะอุ่นๆแล้วก็จิบชาแบบเนี้ยถ้าไม่ชอบทานชาก็สั่งน้ำส้มมะปี๊ดไม่ใช่ส้มโมโหนะเนี่ยส้มมะปี๊ดของร้านเขาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มโซดาส้มมะปี๊ดเมื่อกี้เราพูดถึงนี่เรามาชิมเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้มสับปะรดนะอันนี้หากินยากมันจะออกแนวแบบอาหารพวกต้มส้มอะไรประมาณนี้ส่วนตัวนี้เป็นกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนอันนี้นะถ้าทานกับข้าวสวยอ่ะมันจะดีมากเลยมันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนไม่มากประมาณหนึ่งตัวกุ้งก็ต้องสับแบบนี้ฮะยำใบชะครามนี่สูตรนี้มาจากบ้านของคุณแม่ของคุณลิเซ่นะนี่ใบชะครามจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดทำไม่ดีล้างไม่ดีมันจะมีความเค็มหน่อยนะนี่เขายำแบบจี๊ดจ๊าดสะใจนะผมจะชิมอาหารไทยให้หมดก่อนน้ำพริกไข่ปูฮะนี่สมแล้วที่เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารนะคุณผู้ชมนะเขาก็จะมีอาหารที่แบบว่าอาหารไทยอะเนาะอร่อยฮะอาหารร้านนี้รสชาติจะ
ปี๊ดปาดผมบอกเลยปี๊ดปาดจัดจ้านอันนี้ของโปรตุเกสเขาถ้าเกิดว่าบ้านเราพอดีก็นึกถึงโทสอะไรอย่างนี้นะแต่นี่มันเป็นชั้นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์คุณโยมนะเหมือนทำเบิร์กอะไรข้างในมันจะมีเนื้อมีอะไรเป็นชั้นๆนะคำใหญ่ไปไหมเนี่ยแต่ว่ามันได้ครบทุกอย่างเลยนะครับรวมๆแล้วเคี้ยวลงไปเนี่ยมันก็คืออาหารแนวๆฝรั่งที่แบบว่าถูกปากเราเลยปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับสปาเกตตี้หมึกดำนี่โอ้โหฝากด้วยนะครับเขาตั้งใจทำที่สำคัญอย่าลืมมากินชาเขานะชาเขาดีมากโอ้โหตัวนี้ได้รางวัลด้วยอันนี้รสชาติจะแบบว่ามีเปรี้ยวๆนำด้วยนะเห็นแบบนี้กินแล้วไม่ได้กินนี่กินแล้วสดชื่นแวะมาฮะจะโปรตุเกสหรือไทยแล้วแต่คุณเลยร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทาง Shopee Lazada ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศช่วงทัวลงพุงวาไรตี้กินก็ฟรีบรรยากาศก็ดีแถมมีคนเลี้ยงด้วยขอบคุณเวิร์กแก๊สนะคะแม่เอาตัวนี้ไปกินเลยไหมไม่เอาแม่จะกินน้ำพริกไข่ปูปูผัดผงกะหรี่ด้วยโอ้ยนอกจากนั้นยังมีกุ้งแชบ๊วยอบเกลือด้วยนะเอาเต๋าเต้ยด้วยไหมล่ะก็ดีค่ะก็ดีค่ะไม่ปฏิเสธเลยมาถึงช่วงทัวร์ลงพุงนะครับเราพาคุณผู้ชมทางบ้านมากินฟรีเที่ยวฟรีเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์นี้ผู้โชคดีของเรานะครับมากับเวิร์กแก๊สนะครับเป็นคู่แม่ลูกน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยชื่อเล่นชื่อเล่นคะน้องแดรี่ค่ะน้องแดรี่กับคุณแม่คุณแม่ราเชลค่ะราเชลเห็นบอกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยใช่ค่ะเป็นซิงเกิลมัมด้วยค่ะคุณแม่ทำงานอะไรครับตอนนี้ตอนนี้เป็นรองบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะว้าวคุณลูกเรียนที่ไหนคะโรงเรียนกองทัพบกอุทัมกระไดอำนวยวิทยาค่ะเหรอชั้นอะไรแล้วลูกป.3ค่ะป.3ดูท่าทางเป็นคนกล้าแสดงออกค่ะก็สอบได้ที่1ตลอดตั้งใจเรียนเป็นพิเศษค่ะสอบได้ที่1ตลอดด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้2ท่านนี้นะครับจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะมาทานฟรีกับเราในรายการตีอ้วนชวนหิวสวัสดีครับผมนิรันดร์แสงสุขเอี่ยมยินดีต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้ทุกท่านก็มาอยู่กับที่ท่าเรือภัตตาคารซึ่งร้านอยู่ติดกับริมแม่น้ำซึ่งมองจากฝั่งโน้นก็จะเห็นท่าฉลอมเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแก่และอาหารของเราก็เป็นอาหารทะเลซีฟู้ดเป็นสไตล์ท้องถิ่นผ่านยุควันเวลามามากกว่า60ปีแล้วเพราะฉะนั้นอาหารต่างๆเราจะรังสรรค์ให้กับผู้โชคดีวันนี้อย่างเช่นเกี๊ยวปลาท่าฉลอมเรามีชื่อนึงครับชื่อว่าเกี๊ยวไห่หงมันเป็นตำนานยุค80ปีตั้งยุคสงครามโลกนะวันนี้มันถูกถ่ายทอดมายุคที่3แล้วถ้าใครมาต้องมากินเกี๊ยวปลาที่นี่นะครับรสชาติรับรองเด็ดดวงมากมีห้อยจ้อที่เราเป็นสูตรแต้จิ๋วเราทำเองเป็นสูตรต้นหอมเลยว่ารสชาตินี้โบราณแท้ๆอยากให้ทุกคนมาชิมแล้วกันน้ำพริกไข่ปูแล้วก็ไข่ปูก็เรียกว่าคนคลักน้ำข้นปุ๊บพริกสดเครื่องเคียงพร้อมให้มากินน้ำพริกไข่ปูมีกุ้งเชบวยอบเกลือกุ้งสดๆแค่อบเกลือมันก็หวานหวานปลาดุกทะเลผัดชาอร่อยมากอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับใครมาก็ต้องกินปลาดุกทะเลของเราปลาเต่าเต้ยจักรพรรดิเมนูนี้ถือว่าเป็นตำนานของท่าเรือภัตตาคารมากกว่า40ปีนะเมนูนี้เป็นเต่าเต้ยตัวบานโลกว่าแร่บางๆแล้วทำเป็นชาบูน้ำซุปเราเป็นน้ำซุปที่ยาจีนรับรองเด็ดไม่แพ้กันเมี่ยงมาหมึกย่างเป็นหมึกจากหลิงชันกระบี่หมึกนี้เหนียวหนึบนุ่มโอ้โหยากที่จะบรรยายต้องมาลองเนื้อปูผัดผงกะหรี่ก็เนื้อปูหวานหอมผัดผงกะหรี่ที่นำเข้ามาจากฮ่องกงมันย่องอร่อยมากต้องมาลองแล้วสุดท้ายกระพงนึ่งซีอิ๊วต้องมาลองครับถือว่าเป็นนวัตกรรมการบริการที่ดีอย่างหนึ่งที่เราเอาก้างปลาออกสามารถทานง่ายๆแล้วก็ซีอิ๊วเราก็ทำให้เข้าเนื้อปลาอย่างเข้มข้นที่พูดมาทั้งหมดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูท่าเรือภัตตาคารมีมากกว่า200กว่าเมนูอยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวเอง10ปากว่าไม่เท่ากับลองชิมดูครับแล้วที่นี่ท่าเรือภัตตาคารมหาชัยยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับเย้
ผมได้กินสักที2นางแบบของเราสวัสดีเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะน่ารักมากแม่ลูกคู่นี้เล่นเก่งมากกล้าแสดงออกโอ้ถ่ายเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านสบายทีมงานเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเล่นไม่เก่งไว้นะคือคนทางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นักแสดงแต่น้องเนี่ยมีเล่นเลยมาก่อนหรือเปล่าไม่ได้เล่นเลยไม่เล่นหรอมีไปร้องเพลงอะไรกับคุณแม่ไหมเขามีใช่ไหมลานิทานลานิทานได้ที่หนึ่งอ๋อลานิทานก็แสดงว่ามีการฝึกการแสดงทางด้านอื่นๆบ้างเล็กน้อยเนาะวันนี้มาร่วมรายการดีว่าจนหิวเห็นมาอดข้าวมาแต่เช้าเลยเหรอหิวไหมหิวดิหิวมากเลยหิวมากเลยเป็นไงอาหารน่ากินไหมน่ากินค่ะโอ้ที่นี่นะบอกเลยคุณผู้ชมนอกจากน่ากินแล้วเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยลมมาตลอดเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่รับลมนะครับเย็นทั้งปีเลยนะครับมีลมโกรกตลอดเวลาเตายังต้องใช้เป็นเตาไฟฟ้าเลยเตาแก๊สเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เขาลมตีตลอดเลยอยากกินอะไรก่อนลูกอะไรก็ได้อะไรก็ได้วันนี้อาหารน่ากินมากนะครับแต่ดูหนูเด็กๆเนี่ยต้องอยากกินกุ้งก่อนแน่เลยคุณแม่เป็นไงครับวันนี้พาลูกมากินเตรียมท้องมาโดยเฉพาะเลยค่ะติดตามรายการมานานยังก่อนมีเขาอีกค่ะก่อนมีเขาอีกด้วยใช่โอ้เป็นแฟนรายการมากมากทุกวันอาทิตย์9โมงครึ่งโอ้ทั้งช่อง5นะฮะช่อง5แล้วก็ตอนนี้คนก็ไปติดตามใน Facebook ก็มีผู้ชมมี Facebook มี YouTube มี TikTok นะครับ Facebook YouTube ก็ตีอ้วนชนหิว TikTok ก็ตีอ้วนอีทไปตามได้รุ่นนี้ดู TikTok ใช่มั้ยอย่าลืมไปกดไลค์ให้อาตีอ้วนด้วยนะกดเรียบร้อยแล้วมาเรามากินกุ้งกันเลยนี่ตักให้คุณแม่ก่อนดูเหมือนเนี่ยแบบเขายังเกรงใจนะน้องเดลี่เนี่ยเกรงใจแล้วใช่ไหมคะเออแบบดูเกรงใจกุ้งเครื่องกินมาเดี๋ยวอาติอ้วนจะแกะกุ้งให้มาเขากลัวมือแล้วใครอยากมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกติกาจากเวอร์แก๊สนะครับถ่ายรูปกับถังเวอร์แก๊สแล้วก็สมัครเข้ามาครับเวลาเราเปิดรับสมัครใน Facebook อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน Facebook ตีอ้วนชนหิวแล้วก็ทาง YouTube ก็มีช่องตีอ้วนชนหิว TikTok ก็มีตีอ้วนอีทอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับในโซเชียลเนี่ยคนไปดูเยอะมากอย่าลืมไปกดติดตามให้เราด้วยวันนี้ขอบคุณแม่ลูกด้วยนะครับขอบคุณค่ะไปดูกติกาเลยครับทัวร์ลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวอร์แก๊สที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แก๊สจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สวันนี้ขอบคุณพี่อันมากเลยนะครับให้ผู้โชคดีทางบ้านได้มาอิ่มอร่อยที่นี่นะครับแล้วคุณผู้ชมดูแล้วมามหาชัยอยากหาร้านอร่อยครบวงจรซีฟู้ดกินแนะนำที่นี่เลยที่ร้านท่าเรือภัตตาคาร2507ด้วยครับครับผมมีความยาวนานมากที่นี่เราตั้งอยู่ที่ท่าเรือข้ามฟากมหาชัยท่าฉลอมครับหรือติดกับสันเจ้าพ่อหลักเมืองแวะมาได้ครับเปิดกี่โมงครับเปิด11โมงเช้านะครับถึง3ทุ่มในโซนของท่าเรือภัตตาคารครับแล้วยังมีโซนคาเฟ่แล้วก็โซนรูฟท็อปบาร์มีดนตรีสดด้วยสดทุกวันครับยุค90ฟังได้เลยครับชิวๆแวะมาได้เลยคุณผู้ชมบรรยากาศดีช่วงเย็นๆนะวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาน้องเติมสุขจากเวอร์แก๊สนะครับใส่ทิชชู่ได้มอบทางร้านไปใช้1ตัวแล้วยังมีผ้ากันเปื้อนจากเวอร์แก๊สนะครับมอบโดย WP Energy ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมครับ